อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวเวียดนามด้วยกันเราจะไปลงที่เวียดนามกลางค่ะเรานั่งเครื่องไปลงดานังนะคะแล้วเราจะเก็บเที่ยวเวฮอยอันค่ะเสร็จจากนั้นเราจะนั่งเครื่องต่อไปที่ดาลัดนะคะแล้วก็จากดาลัดเนี่ยเราไปมุยเน่จากมุยเน่แล้วก็เราไปโฮจิมินห์ค่ะแล้วเราจะนั่งเครื่องกลับจากโฮจิมินห์มาที่กรุงเทพนะคะก็ทริปประมาณนี้ค่ะน่าจะสนุกค่ะเพื่อนๆมาสรุปกันนะคะว่าถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็การเดินทางไปเวียดนามของเรารอบนี้ค่ะเราเตรียมอะไรไปบ้างนะคะก็เริ่มต้นเลยจากพาสปอร์ตนะคะเพื่อนๆอย่าลืมดูพาสปอร์ตตัวเองนะอายุของพาสปอร์ตต้องไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะแล้วก็ต่อไปก็ลองมาวางแผนคร่าวๆกันดูค่ะว่าเรามีเวลาเที่ยวกี่วันนะคะดูความเป็นไปได้ของทริปนะคะลองจัดทริปคร่าวๆดูค่ะแล้วก็ลองดูว่าเราจะไปตรงไหนบ้างทำอะไรบ้างนะคะพอเราได้การวางแผนทริปคร่าวๆแล้วเราก็ลองไปส่องตั๋วเครื่องบินนะคะลองดูโปรโมชั่นจากสายการบินหรือว่าจากแอปพลิเคชันที่เป็นเอเจนซี่อะค่ะลองดูว่าราคาของตั๋วที่เราจะเดินทางไปอะค่ะตั๋วไปกลับไปเมืองนึงลงเมืองนึงอันเนี้ยตามทริปที่เราดีไซน์ไว้ก็ราคาประมาณเท่าไหร่แล้วมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของบัตรเครดิตถ้าเพื่อนๆจองด้วยบัตรเครดิตอะค่ะก็ไปส่องโปรโมชั่นของบัตรเครดิตนะทั้งโปรจากการเดินทางโปรจากสายการบินโปรจากการจองที่พักหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะส่วนใหญ่แล้วบัตรเครดิตตรงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นส่วนนี้เพิ่มเติมให้เราด้วยนะคะแล้วก็ที่ห้ามพลาดเลยนะคะเพื่อนๆก็คือการใช้บัตรเครดิตจองตั๋วเครื่องบินนะส่วนใหญ่แล้วบัตรเครดิตอะค่ะจะมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมก็คือเป็นประกันการเดินทางให้เราด้วยบางอันเนี่ยครอบคลุมไปถึงลูกแล้วก็สามีที่เดินทางไปด้วยกันอันนี้ห้ามพลาดนะคะอ่ะพอต่อจากการจองตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะทีนี้เราก็จะเริ่มมาดูในส่วนของที่เที่ยวนะคะลองไปดูรีวิวค่ะว่าเราอยากไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ลองดูว่าเราควรพักโซนไหนนะคะความงงจะเกิดตรงนี้เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆเอาที่เที่ยวที่เพื่อนๆอยากไปนะคะไปใส่ไว้ใน Google Map นะคะเพิ่มจุดแวะไปเรื่อยๆเราจะเห็นภาพรวมค่ะว่าแต่ละสถานที่เที่ยวเนี่ยมันอยู่โซนไหนอยู่ภาคอยู่ทางทิศไหนบ้างนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆรู้แล้วว่าเราจะพักตรงไหนนะคะแล้วก็ในการเลือกที่พักค่ะก็ควรจะมีบัดเจ็ตในใจนะแล้วก็เข้าไปดูในแอปเอเจนซี่อะค่ะแล้วก็เลือกเข้าไปสักอันนึงก่อนแล้วก็เข้าไปดูค่ะว่าในโซนที่เราอยากพักอะมีโรงแรมไหนบ้างที่เรทอยู่ในบัดเจ็ตที่เราวางไว้นะคะแนะนำอ่านรีวิวเยอะๆนะเพื่อนๆอันนี้ขอมามอยก็คือเราอะอ่านรีวิวเยอะตอนแรกมีอยู่ที่นึงเราจะจองอยู่แล้วปรากฏอ่านไปเจอว่ามีคนมารีวิวไว้ว่าเจอหนูค่ะเจอหนูค่ะเพื่อนๆหนูนะอ่านรีวิวเยอะๆนะคะอ่านจากหลายๆที่อย่างน้อยถ้าเกิดแบบเหมือนอ่านไปแล้วมันไม่โอเคยังไงก็คือเต็มที่แล้วค่ะนะคะพอจากส่วนของที่พักเราก็จะมาดูในเรื่องของการเดินทางนะคะว่าการเดินทางเนี่ยในเมืองหรือการเดินทางข้ามเมืองเราควรเดินทางด้วยวิธีไหนหลักๆเลยที่เวียดนามจะใช้แกร็บได้ก็คือใช้แอปเดียวกันกับที่ใช้ในไทยนะคะหรือว่าจะใช้แท็กซี่หรือว่าใช้เป็นบัสนะคะแล้วก็มีรถไฟด้วยหรือว่าจะเป็นการเดินทางข้ามเมืองโดยใช้เครื่องบินนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันลองหาข้อมูลดูนะคะแล้วก็การเดินทางในเมืองอีกอย่างนึงอันนี้ที่พวกเราเนี่ยก็คือจะไปใช้วิธีนี้แหละเราจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขับกันค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่พักก็จะมีให้บริการด้วยนะคะแนะนำเพื่อนๆสอบถามราคาแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาในการรับและคืนรถนะเพราะแต่ละที่อ่ะไม่เหมือนกันแล้วก็ทีนี้เรามาเริ่มดูในส่วนของบัดเจ็ตกันค่ะบัดเจ็ตเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยแนะนำเพื่อนๆลองคำนวณคร่าวๆเราแบ่งเป็น2ช่องก่อนนะคะช่องแรกคือบัดเจ็ตที่เราจ่ายเงินไปแล้วนะคะกับอีกช่องนึงก็คือเรายังไม่ได้จ่ายแล้วจะต้องใช้เงินก้อนนี้เป็นเงินเวียดนามเราจะได้รู้คร่าวๆค่ะว่าเราต้องแลกเงินไปเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะส่วนที่เราจองแล้วจ่ายไปแล้วแนะนำเพื่อนๆพิมพ์เอกสารมานะคะแล้วก็เอาเอกสารเหล่านั้นนะคะติดไปกับการเดินทางด้วยที่เวียดนามเนี่ยจากที่เราอ่านข้อมูลมาค่ะที่เวียดนามตม.จะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นการเดินทางประเทศอื่นๆนะคะที่ตม.เข้มงวดมากเนี่ยเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินการจองที่พักหรือว่าเป็นแผนในการเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะช่วยที่จะแบบให้ทางตม.พิจารณาให้เราเข้าประเทศง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของการแลกเงินค่ะการแลกเงินเนี่ยแนะนำอันนี้คือจากการที่เราลองเปรียบเทียบเรทดูนะคะก็คือแลกเงินจากที่ไทยแล้วก็แลกเงินเวียดนามอะค่ะจากที่ไทยไปเลยอันนี้จะได้เรทดีสุดค่ะลองลงมาก็คือเอาเงินไทยแลก US ดอลลาร์แล้วถือ US ดอลลาร์ไปแลกเวียดนามที่นู่นนะคะกับสุดท้ายเลยก็คือถือเงินไทยไปแล้วก็ไปแลกเงินเวียดนามที่นู่นอันนี้ก็คือจะได้แบบเหมือนเรทต่ำสุดนะคะแล้วก็ในเรื่องของซิมอินเทอร์เน็ต
จากที่ดูรีวิวเพื่อนๆท่านอื่นที่ไปมาแล้วเขาบอกว่าซิมทูไฟหรือแบบซิมทูโกที่ซื้อจากเมืองไทยไปก็ใช้ได้ค่ะอินเทอร์เน็ตพอใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะใช้โทรด้วยนะคะหรือโทรกันโทรจองร้านอาหารหรือว่าการโทรหาแบบที่พักอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไปใช้ซิมของเวียดนามนะคะก็คือซื้อที่สนามบินได้เลยค่ะแต่ตอนซื้อก็ระบุนิดนึงว่าขอแบบโทรได้ด้วยนะคะเรื่องของของที่เตรียมไปแนะนำเพื่อนๆทำเป็นเช็คลิสต์ไว้เนาะเราจะได้รู้ค่ะว่าเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างเพราะเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เราจะเดินทางจริงๆแล้วอะค่ะมันค่อนข้างจะแบบรีบร้อนนิดนึงแล้วอาจจะลืมอะไรได้สำคัญเลยคือยานะช่วงนี้โควิดก็อาจจะจางๆไปแต่อาจจะยังไม่หายทีเดียวก็แนะนำติดยาที่เกี่ยวข้องกับโควิดไปด้วยนะคะถ้าเกิดแบบไปเป็นอะไรที่นู่นการแบบสื่อสารกับคนทางโน้นนะคะบางทีอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเราอยู่บ้านที่กรุงเทพที่ประเทศไทยนะคะติดเตรียมไปนิดหน่อยก็น่าจะดีกว่านะคะเท่าที่คิดออกตอนนี้มีเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมหรือว่าอยากมาแชร์ประสบการณ์ค่ะก็มาคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็มาแนะนำกันได้ค่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวเวียดนามด้วยกันค่ะจะได้ติดตามไปตะลุยเวียดนามด้วยกันค่ะทริปนี้ไม่แน่ใจแจ้งเพื่อนๆไปยังเราจะไปไหนกันบ้างเอามาบอกกันตอนท้ายคลิปเนี่ยนะเราจะไปลงที่เวียดนามกลางค่ะเรานั่งเครื่องไปลงดานังนะคะแล้วเราจะเก็บเที่ยวเวฮอยอันค่ะเสร็จจากนั้นเราจะนั่งเครื่องต่อไปที่ดาลัดนะคะแล้วก็จากดาลัดเนี่ยเราไปมุยเน่จากมุยเน่แล้วก็เราไปโฮจิมินห์ค่ะแล้วเราจะนั่งเครื่องกลับจากโฮจิมินห์มาที่กรุงเทพนะคะก็ทริปประมาณนี้ค่ะน่าจะสนุกค่ะเพื่อนๆจากที่เราทำแผนเที่ยวแล้วมันต้องสนุกแน่เลยอะไรอย่างนี้เพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็ติดตามไปด้วยกันนะคะไปเที่ยวกับพวกเรานะคะ Gonna be okay go to the world ไปด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ